เป็นต้นครับเป็นเรื่องเหมือนจะมีพี่สาวครับพี่สาวคือแพรวซึ่งเล่นโดยเต้ยจรินพรตัวละครนี้โตขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแต่ผมมันท้าทายตรงที่แบบมันต้องเริ่มพยายามทำยังไงก็ได้ให้อินโพรไวส์โดยที่ไม่ใช่ตัวเองมันเป็นตัวละครที่แบบมีเหตุผลมาทุกอย่างอย่าเข้ามานะพูดอะไรนะผมชอบช่วงที่มันถ่ายที่โรงละครครับมันค่อนข้างเป็นซีนที่มันยาวมากก็เป็นลองเทคนานๆทีได้ถ่ายหนังที่แบบทั้งซีนแบบใช้กล้องตัวเดียวเลยแล้วไปเรื่อยๆจนจบซีน มันเป็นซีนที่อารมณ์เยอะมันแบบตอนเริ่มซีนตัวละครรู้สึกแฮปปี้มากแต่ตอนท้ายซีนมันแบบเหมือนโลกสลายผมเลยรู้สึกว่ามันประทับใจที่แบบเฮ้ยมันแมจิกมากๆ